วัสดีครับผมชัยจิตเจริญดีเซลนะครับหรือที่เรียกกันในสนามแข่งรถหรือตามที่ทั่วไปก็คือณจิตนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะเข้ามาอยู่ในวงการตรงนี้ผมจะเป็นเด็กฝึกงานมาก่อนนะครับจากที่เด็กฝึกงานอยู่ประมาณ9ปีนะครับจะทำอยู่ที่ร้านเมืองไทยดีเซลแถวรามอินทรานะครับตอนนั้นจะเป็นอาจารย์ที่ช่วยสะสมประสบการณ์ให้เราแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาเปิดร้านเองก็อยู่ประมาณ17ปีนะครับจนถึงวันนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในวงการดีเซลมานานแต่ที่จะได้รู้จักกันทั่วถึงก็คือตอนที่มีการแข่งขันรถยนต์คอมมอนเรลรุ่นแรกๆที่ทำการแข่งขันนะครับที่เราวิ่งสนามแข่งเนี่ยก็จะเป็นรุ่นวีโก้ที่ผมทำรถออกไปคันแรกนะครับที่บริการอยู่ที่ร้านนะครับก็จะมีหลักๆเลยก็คือทำระบบน้ำมัน ดีเซลไม่ว่าจะเป็นปั๊มหัวฉีดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการรับเซตเทอร์โบแล้วก็ปรับแต่งช่วงล่างหรือมีการโมดิฟายเครื่องยนต์แล้วก็ติดตั้งกล่องเพิ่มแรงม้าและหลายชนิดรถเด็ดที่อู่ก็จะมีวีโก้นะครับจะมีวีโก้อยู่2คันก็คือคันหนึ่งก็จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวที่วิ่งอยู่10ต้นเหมือนกันแล้วก็อีกคันหนึ่งก็จะเป็นเทอร์โบคู่ที่เป็นสเต็ปใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะมีเกียร์ออโต้น้ำหนักของรถนะครับน้ำหนักรวมพร้อมคนขับอยู่ที่ตัน580โลทำเวลาลงไปรันแรก 10.017 เป้าหมายของเราคือ 9.8 ครับจุดอ่อนของ Vigo นะครับจะอยู่ที่เรื่องระบบน้ำมันนะครับเรื่องปั๊มถ้าเกิดเราแก้ปัญหาเรื่องปั๊มได้สร้างแรงดันได้เนี่ย Vigo ไม่แพ้รุ่นไหนครับแข่งได้สู้ได้ 100% ครับการันตีเลยครับรถคันนี้นะครับที่ในการสร้างงานตัวนี้ขึ้นมาอย่างเครื่องยนต์นะครับก็มีการโมดิฟายเต็มที่นะครับจะเป็นลูกไตร้อยที่โตที่สุดในรุ่นของ Vigo นะครับเป็นของโรงงานโตต้าโดยตรงนะครับข้อเหวี่ยงยังใช้ตัวเดิมแต่มีการขัดให้ลื่นนะครับแล้วก็ก้านสูบจะเป็นก้านสูบเดิมเพราะว่ามีความแข็งแต่งอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดของ Vigo ที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ก็จะมีชุดฝาสูบนะครับต้องมีการโมดิฟายเรื่องฝาสูบให้มีการระบายก็คือวาล์วแล้วก็แคมต้องทำตัวนี้ให้สูงสุดให้ถึงที่สุดครับถึงจะเห็นผลแล้วก็เรื่องระบบน้ำมันนะครับที่ร้านก็จะใช้เป็นน็อตเตอร์ร้อยเป็นหัวจิตแต่งที่ร้านโดยตรงที่สร้างขึ้นเองนะครับแล้วก็จะเป็นชุดอีกปั๊มโยชุดปั๊มโยงที่ทางร้านทำขึ้นมาสามารถใส่ได้ทั้งปั๊มรถเดิมแล้วก็ปั๊ม3โรเตอร์สร้างแรงดันไม่มีตกครับแล้วก็เทอร์โบที่ใช้อยู่ก็จะเป็น2ลูกลูกแรกก็จะเป็น TF08 นะครับอาจจะกอใบใส่ฝาหน้าเป็น PEแล้วลูกที่2ก็เป็น TF08 เต็มใบเลยครับทั้งโครงหน้าโครงหลังแล้วก็อยู่ระบบน้ำมันก็จะเป็นปั๊มพ่วง3โรเตอร์แล้วก็น็อตเซนร้อยหัวจิตโมครับผมแล้วก็จะมีแคมซิ่ง IDI เสียภายในนะครับก็จะมีเกียร์ที่เราใช้อยู่นะครับจะเป็นเกียร์ของช่างยาออโต้ซิ่งนะครับแล้วก็จะมีเบาะเทอร์กี้แล้วก็โลบาร์สวยๆจากทางพิชานอินเตอร์นะครับส่วนระบบน้ำมันก็จะมีปั๊มติ๊กบอสอยู่2ลูกเลโกเลตนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็จะเป็นทำแบบโฟลิงแต่มีแหนบนะครับแล้วก็ใช้พาวท้ายของอีสุเพื่อเราจะได้ไล่อัตราทดส่วนท้ายได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนล้อหน้าก็จะเป็นยาง26นิ้วนะครับส่วนล้อหลังก็จะเป็น29นิ้วครึ่งส่วนโชคหน้าที่ใช้อยู่ก็จะเป็นโฟลินนะครับด้านหลังก็จะเป็นของสเต็งครับผมจริงๆแล้วรถตัวเนี้ยทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะเป็นต้นแบบนะครับคงไม่ได้หวังว่าจะไปสู้รบปบมือกับใครอาจจะเป็นต้นแบบเพื่อให้รุ่นหลังรุ่นน้องๆอยากจะทำขึ้นมาณเวลานี้นะครับ Vigo คันนี้เป็นรถโบใหญ่เกียร์บ้านนะครับเป็นรถที่เร็วที่สุดในประเทศไทยครับยืนยันของที่ร้านที่ผลิตขึ้นเองนะครับที่สร้างขึ้นเป็นแบรนด์ของTJนะครับที่เห็นตามสื่อต่างๆทั่วไปนะครับแบรนด์ TJ ของเราก็จะสร้างขึ้นมาก็จะมีชุดปั๊มโยงนะครับสำหรับ Vigo โดยตรงแล้วก็ชุดแคมซิ่ง TJ นะครับสำหรับToyota โดยตรงแล้วก็จะมี
ชุดกระเดื่องวาล์วของ All New Shape นะครับตัวใหม่ตัวนี้ที่ทำขึ้นมาแล้วก็ชุดทดลองปั๊มของ All New Shape ครับผมก็ขอฝากขอบคุณสปอนเซอร์ที่ช่วยนะครับในการเทสไล่รถคันนี้มานะครับไม่ว่าจะเป็นกล่อง ECU Top นะครับแล้วก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับจะเป็นออโต้ช่างยานะครับแล้วก็จะมีช่วงล่างก็ขอบคุณทางพี่อุยนเจริญนะครับเป็นคนสรรสร้างช่วงล่างให้ขึ้นมาแล้วขาดไม่ได้เลยครับก็คืออย่างน้องเบสนะครับน้องเบสสอเฮดเดอร์เทอร์โบยัมนะครับเป็นคนขับรถคันนี้มาแล้วก็ทีมงานในร้านทุกคนแล้วก็เพื่อนพ้องที่ไปด้วยกันทุกคนนะครับขอฝากขอบคุณที่ช่วยผลักดันให้มีวันนี้ได้ฝากถึงเพื่อนเพื่อนboxerracing.com นะครับช่วยเป็นกำลังใจกับไทยจิตเจริญดีเซลด้วยครับ